เราความตั้งใจแรกที่จะไปขอเราทําสําเร็จความตั้งใจที่2ก็คือเราอยากจะจัดงานแต่งในธีมที่น้องชอบพวกเราชอบก็มันก็มาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับผมใช่ค่ะน้องอ่ะส่วนแม่ท่านก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งนึงเราจะมีงานแต่งงานแบบนี้และที่สำคัญคือแต่งงานกับพี่โดมด้วยก็คุณพ่อเขาก็ฝากผมคนนี้ก็เหมือนกับแก้วตาดวงใจคือตรงนั้นแกก็ฝากเราเราก็ให้คำมั่นสัญญาด้วยสัญญาลูกผู้ชายอยู่แล้วว่าเราจะดูแลน้องให้ดีคือผมว่าขอให้คีปกันไว้แบบอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขอให้เราดูแลกันให้ดีแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็พอแล้วผมยังไม่มีครับน่าจะอีกปีนึงครับรอบ้านพร้อมที่อยู่พร้อมแล้วทุกอย่างถ้าเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องรออ่ะก็อยากรีบมีให้เขาอีกสักปีนึงครับคือผมว่าทะเบียนสมรสมันจริงๆมันก็เป็นกระดาษใบนึงเนาะมันแค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะคะเราสบายใจมากเลยครับเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญผมว่าคือเรารักกันใช่ค่ะมันก็คือคำว่ารักอ่ะที่อยากจะบอกครับก็คือผมรักเขาวันนี้อยากจะบอกต่อหน้าสื่อเป็นพยานเป็นร้อยเลยครับว่าผมรักผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็จะดูแลให้ดีรักพี่โดมเหมือนกันนะคะไม่เคยพูดต่อหน้าพี่ทุกคนเลยรักน้องมากรักพี่โดมมากค่ะ